ควันหลงการเมืองสงขลาหลังประชาธิปัตย์ยกทัพเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ครบแบบจัดเต็มทั้ง9เขตทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นสมรภูมิเลือกตั้งที่ดุเดือดไม่แพ้พื้นที่อื่นๆพรรคภูมิใจไทยเปิดตัวผู้สมัครไปแล้ว8เขตมีอดีตขุนพลประชาธิปัตย์ไปร่วมทีมด้วยขณะที่พรรคชาติพัฒนากล้าก็เปิดตัวดาว TikTok ขวัญใจคนใต้จุรีนุ่มแก้วไว้เรียกคะแนนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโดยมีพรรครวมไทยสร้างชาติรับคนอกหักจากบ้านประชาธิปัตย์อย่างเจือราชสีอดีตส.ส. 4 สมัยไปอยู่ด้วยหากย้อนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองสงขลาหลายคนต้องนึกถึงพรรคประชาธิปัตย์เพราะถือเป็นที่มั่นสำคัญทางการเมืองมาหลายทศวรรษกวาดส.ส.ยกจังหวัดตั้งแต่ปี35กระทั่งเลือกตั้งปี62ประชาธิปัตย์กลับคว้าได้เพียง3ที่นั่งจากทั้งหมด8เก้าอี้โดยถูกพลังประชารัฐแย่งไปถึง4และเสียให้ภูมิใจไทยไปอีก1การเลือกตั้งสงขลาคราวนี้มีเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นมาอีก1รวมเป็น9เขตสนามนี้จึงเป็นศึกช้างชนช้างที่คอการเมืองต่างโฟกัสพื้นที่เขต6แม้แชมป์เก่าจะเป็นของมาดามน้ำหอมสุภาพรกำเนิดผลภรรยานายกชายเด็ดอิฐขาวทองรองหัวหน้าพรรคและแม่ทัพภาคใต้ของประชาธิปัตย์เอาชนะคู่แข่งจากพรรคพลังประชารัฐที่ส่งคนรุ่นใหม่อย่างโบ๊ทอนุกูลพฤกษานุสักไปได้แค่ 5,000 คะแนนจากศึกเลือกตั้งซ่อมแทนถาวรเสนเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งถูกพิษกปปส.เล่นงานแต่ในการเลือกตั้งรอบนี้แม้ถาวรเสนเนียมประกาศจะไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรคไทยพักดีแต่ขอสนับสนุนหลานชายอันภูวดลวงโสภนากุลเลขานุการนายกอบจ.สงขลาซึ่งลาออกมาสวมเสื้อรวมไทยสร้างชาติลงแข่งขันพื้นที่เขต6ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของถาวรทำให้ในนายกชายแม่ทัพภาคใต้ของประชาธิปัตย์ต้องเจองานหินและโหดเพราะหากประชาธิปัตย์เสียพื้นที่นี้ไปก็เท่ากับมาดามน้ำหอมสอบตกส่งผลให้บัลลังก์แม่ทัพภาคใต้สั่นคลอนถือเป็นเดิมพันหนักอึ้งที่แบกไว้บนบ่านี่ยังไม่รวมพรรคร่วมรัฐบาลที่กำลังแปรสภาพมาเป็นคู่แข่งเช่นพลังประชารัฐที่คาดว่าจะส่งโบ๊ทอนุกูลเจ้าเก่ากลับมาแก้มืออีกรอบอีกทั้งภูมิใจไทยภายใต้การนำของบ้านใหญ่พิพัฒน์รัชกิจประการแม่ทัพภาคใต้ก็กำลังเดินเครื่องแผ่ขยายอาณาเขตช้างชนช้างที่สงขลาต้องรอวัดกันวันเปิดหีบย่อนบัตรลงคะแนนว่าพรรคไหนจะโกยชัยเก็บแต้มไปครองได้มากกว่ากัน